ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เกมโชว์ที่จะเปลี่ยนตัวเลขของอายุให้กลายมาเป็นเงินรางวัลสำหรับคุณใน Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยสายสืบสองหน้าของเรานะครับแม้จะมาเพียงแค่3ท่านแต่ก็มาด้วยความมั่นใจเช่นเคย3แรงแข็งขันจะช่วยได้หรือไม่ไปพบกับพวกเขากันเลยครับคุณแอร์พันธิตาคุณเอกที่และคุณจักรชลพลสวัสดีพี่เอเลยครับพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเขาที่บ้านเลยเขาเป็นแนวติ๊ดครับยังไงครับมีเพลงใหม่ครับพี่เอยังไงไม่พูดกับใครเลยคุยกับทุกคนใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเพลงใหม่แต่วันนี้คุณเอกกี้เลยไม่เคยพูดแล้วนี่เด็กเด็กๆคุณมีเพื่อนในจินตนาการไหมมีใครเขาไหมเขาบอกว่าเทปต่อไปเอกกี้กำลังทำแบบนี้แล้วนะสั่งไว้แล้วสั่งไว้แล้วตั้งไว้ที่ไหนแม่ขอแบบนั่งเลยนะพี่เกียรติยืนเอาวางไว้ที่ไหนวางตรงนี้เลยหมอตรงนี้เลยใช่เดี๋ยวมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนใช่ครับเดี๋ยวมาครับพี่เอครับวันนี้เลยมาเป็นสแตนดี้ใช่ครับแล้วเขามายืนมานั่งกับใครอ่ะเขาจะไม่นั่งครับเขาจะยืนทั้งเทปครับขอเสียงกรี๊ดหมอลิ้นเลยครับเวลาใครกรี๊ดเขาจะกระโดดตายใช่ครับหมอเดี๋ยวหมอนั่งนี่ก่อนดูแลหมอหน่อยหมอยืนได้ทำไรเขาหมออยู่อย่างนี้นี่ขนาดสแตนดี้ยังดูสะอาดมากเลยปากชมพูด้วยขอจุบปากแจ๊คทำอย่างนี้ไม่ได้นะแม่เขาขอกลับบ้านแล้วนะหรอเขาบอกกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาเปรี้ยวบางทีก็ให้หมอดิจิเป็นเพื่อนบ้าไหนแม่หน้าเกลียดเวลามาเป็นสแตนดี้อย่างนี้ก็ดีวันหลังเป็นสแตนดี้สี่ไม่ดีนะอย่างนี้ดีกว่ามีรสชาติผมถือแต่นี่3ตัวได้นะครับก็นี่ไงนี่ไงก็หมอฤทธิ์เข้ามาเค้าก็ดูดีแบบนั่งก็นี่ก็เป็นอย่างงี้กับซันดี้ไงอะไรซันดี้อะไรเป็นซันตาคลอสซันดี้แจกของเดียวแต่วันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวหมอฤทธิ์มาแน่นอนถูกต้องครับผมเราไปพบกับผู้แข่งขันในวันนี้กันเลยเป็นเพื่อนรักเพื่อนซีนะครับที่ผ่านทั้งเรื่องซึ้งแล้วก็เรื่องบู๊กันมาแล้ววันนี้ความซีของเขาจะช่วยคว้าเงินแสนกลับบ้านได้หรือไม่เป็นกำลังใจให้พวกเขากันเลยขอต้อนรับคุณต้นหอมสกุลตลาและคุณรัศมีแคนสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้คุณต้นหอมคุณรัศมีแขแหมมาพกความซีได้ข่าวว่าช่วงนี้แบบทำไมฮะชีวิตกระปี้กระเป๋ากระปี้กระเป๋าค่ะที่มารายการนี้บอกเลยนะคะว่าเรื่องเงินน่ะเราไม่ได้คิดเลยค่ะคิดถึงพี่เอใช่ไหมคิดถึงรายการพี่เอค่ะช่วงหลังเอะหายเรียกเบกกี้ก่อนตลาดเลยไม่คิดถึงทุกคนรายการไหนเหมาะกับใครเราก็เชิญคนนั้นแหละแค่นั้นเองแต่พี่ไม่เหมาะสักรายการเลยนะคะพี่หอมพี่เอบอกยังไงล่ะนี่เขามีรายการของเขาอยู่แล้วพี่เอไม่ได้คิดอะไรแต่คิดยังไงอ่ะได้แล้วไม่ต้องมาได้แล้วซ้ำซ้อนหมอบอกขอดูอีกรอบได้ไหมรักษาหมอลองกระดูกคอด้วยนี่คุณบอกคุณอยากไปหาหมอไม่ใช่เหรอฮะใช่ค่ะก็ที่หมอเขาดีมากคุณจะไปทำอะไรนะฮะเลเซอร์ช่วงล่างช่วงไหนฮะช่วงล่างขนาดช่วงล่างค่ะคือเขาบอกว่าร้านหมอเนี่ยเป็นร้านเดียวที่เลเซอร์ขนร่วงแล้วจะไม่เจ็บทางเราก็มีหลอมแหลมอยู่บ้างและที่สำคัญตรงนั้นเนี่ยคุณหมอแค่เป็นคนเลเซอร์เองพี่หอมไปปุ๊บพี่หอมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับครับเสียงไม่ได้โค้งเลยหรอไม่ได้โค้งจังนะแต่กินมวยก็ร่วงแล้วเพราะว่าใส่ผงชูรสเยอะมวยแบบนี้จะได้ขายดีช่วงนี้ฟิตนะพูดอะไรระวังปากด้วยตัวไหมเอาไปดิเอาไปดิ
ไม่เป็นไรพี่สั่งสอนมันพี่สั่งสอนมันเอาเราไม่ลงมือทำไมเราไม่ไปเองเออทำไมไม่เป็นเราอ่ะนี่ดูแลหมอฤทธิ์แล้ววันนี้ต้องมาทายอายุหนักใจไหมฮะถ้าดูจากหน้าคิดว่าจากประสบการณ์เรื่องการแพทย์เราที่เราเคยศึกษาจากทาง Google มาดีอ่ะหอมคิดว่าไม่น่าจะยากอะไรค่ะไม่ได้หนักใจตรงนั้นหนักใจตรงนี้ค่ะแม่นมากค่ะเรื่องอายุนี่ average ดีที่สุดอันนี้ของคุณแม่ก็คือผู้สูงอายุแม่เขาจะถนัดใช่ก็คือรุ่นต้นหอมเลยเว้ยรุ่นเดียวกันแล้วคิดว่าคนไหนดูน่าเชื่อถือสำหรับคุณสองคนเอาจริงๆเลยนะฮะหมอฤทธิ์น่าเชื่อถือมากที่สุดจ้ะเขาพูดไม่ได้เอาหรอจริงหรือเปล่าคุณแขอายุ34จริงไหมเพิ่งถามเพื่อนหลังเมื่อกี้แจ็คว่าอายุเท่าไหร่เล่นอะไรอ่ะเออออจะได้ว้าวอะไรเอาหรอเอาใหม่ไม่ได้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 ยังไงวันนี้เชื่อสายสืบหน่อยละกันจะพยายามค่ะขอให้ทั้งคู่โชคดีถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลขหนึ่งครับถ้าพร้อมแล้วปรัชนีข้อแรกกับคำจำกัดความที่ว่าล้มกรดมือกาวถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลขหนึ่งครับกาวนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีข้อแรกของคุณออกมาเป็นคู่เลยเอาน้องเสื้อเหลืองอย่าเอาน้องชมพูไม่ได้ให้เลือกฮะให้ทายอายุชินเอาละนี่คือปรัชนีข้อแรกของคุณทั้งสองท่านคิดว่าทั้งสองท่านอายุรวมกันเท่าไหร่ครับ40ปีคำตอบแรกของคุณเอาทำไมหนักมากไม่น่าเชื่อเลยว่าจะคิดได้แค่นี้ทำไมคิดอย่างนี้เธอไม่เป็นไรไม่แปลกใจเพราะกินบวยมันก็มาเบอร์เขาเป็นผู้รักษาประตูสมุทรปราการเขาไม่ได้เป็นผู้รักษาประตูบ้านพี่คุณไม่รู้เขามาช่วยเราแล้วคุณบอลฟังคุณแจ็คหน่อยอันนี้เนี่ยคือเคยไปดูเขาด้วยคุณเทพน่าจะประมาณอายุ27แล้วก็คุณไม้เนี่ยประมาณผมให้28แล้วกันรวมกันเป็น55ครับ55ครับ55อย่าไปเชื่อเวลาเนี้ยพูดนะข้อมูลเนี่ยผิดเพี้ยนหมดอ้าวเหรออืมเขาอยู่ที่20กลางๆน้อยไปที่เหมือนกันคนชื่อเท่เนี่ย26คนชื่อไม้เนี่ย27หรอรวมเป็นเท่าไหร่ฮะ53 53 53คือแอร์ว่าคุณเท่ดูเด็กกว่านิดนึงอ่ะแอร์ว่าเป็นไปได้ที่จะประมาณ24แล้วก็คุณไม้เนี่ยประมาณสัก29ค่ะ29รวมกันเป็น53เฮ้ยเท่ากันพี่ต่อกันแล้วผมคุณมีตัวช่วย5ตัวช่วยอยู่คือเพลงคนดัง Close Up ความทรงจำและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชนี1ใน2ท่านนี้ไหมครับเพลงใช้ตัวช่วยเพลงกับใครอ่ะพี่อ่ะมาใช้ตัวช่วยกับใครใช้ตัวช่วยกับเท่ใช้ตัวช่วยเพลงกับคุณเท่งั้นเรามาฟังเพลงนี้กันครับไม่เคยรักใครเท่าติไม่เคยรักใครรักใครทั้งมือนี้เลยอีกเต็มไพ่ใครอีกแล้วเพลงติ่งของวงโมเดิร์นด็อกนะครับถูกเผยแพร่มาในปีเดียวกันกับที่คุณเท่เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่40ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดต้องเปลี่ยนใช่เปลี่ยนคนนั้นกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก40ปีเป็นเชื่อแจ็คไหมเชื่อแจ็คเปลี่ยนจาก40เป็น55ปีครับรู้สึกไงเป็นเรื่องปกติครับผมมารายการนี้ก็คือถ้าใครเชื่อเรื่องฟุตบอลจะถูกหมดผมจะเก่งเรื่องฟุตบอลกับหมาแมวถ้ามาเรื่องอายุเนี่ยจะรู้แค่นี้เอาละเชื่อมาแบบนี้มาลุ้นกันครับตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับข้อนี้โดนหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันปีละ 5,000 เหรอปรัชนีหมายเลข1คุณ2คนอายุรวมกัน55ปีใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับ
คุณรัชมีแขรออาจจะถูกหักน้อยได้เกียงได้เกียงได้เกียงจ้ะไอ้แจ็คเนี่ยนะจำไว้นะจะไม่เชื่ออะไรมันอีกแล้วอะแขจะเอาเงินอย่างไวเลยเหรอใจเย็นนะตอบผิดแบบนี้มาลุ้นกันจะโดนหักปีละ 5,000 บาทเงินรางวัลของคุณจะเหลือเท่าไหร่ครับพอแล้วพอแล้วโอ้เอ้าเอ้าหยุดไหมยังไม่หยุดเองเอ้าหยุดแล้วยังไม่หยุดเองยังไม่หยุดจบแล้วครับ3ปีโดนหักไป 30,000 บาทแปลว่าผิดไป6ปีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวทีละท่านเลยเชิญครับครับสวัสดีครับผมเทพเจริญศักดิ์วงกรนะครับอายุ23ปีครับ23ปีครับคุณไมค์เชิญแนะนำตัวไมค์ปฏิวัติคำใหม่ครับอายุ26ปีครับ2คนรวมกัน49ปีครับเชื่อตัวเองก็ดีอยู่แล้วใกล้เคียงว่ะใกล้เคียงไม่เกียรติที่มันแบบมั่นใจมากว่าเนี่ยคือผู้รักษาประตูสมุทรปราการอะไรของมันอ่ะจริงป่ะล่ะเป็นผู้รักษาเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวนะรู้จักกันทีละท่านละกันคุณเท่แต่งตัวแบบนี้คุณเป็นนักฟุตบอลสมุทรปราการซิตี้แล้วก็นักฟุตบอลทีมชาติไทยครับเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกแล้วริมเส้นฝั่งขวาริมเส้นฝั่งขวามิดฟิลด์ตัวลุกตัวลุกมาไม่ใช่ฟิลนะคะเล่นได้หมดเลยค่ะส่วนไม้นะครับเป็นนักฟุตบอลสมุทรปราการซิตี้แล้วก็ทีมชาติไทยครับนี่โอ้โหนี่เล่นสโมสรเดียวกันแล้วติดทีมชาติด้วยคุณเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับใส่ถุงมือมาแบบนี้ก็ต้องเป็นผู้รักษาประตูคุณรัศมีแขไม่ต้องถามค่ะไม่เคยรักษาประตูเลยค่ะพี่เอเอาล่ะที่มาที่ไปแต่ละท่านมาเล่นฟุตบอลเริ่มเล่นฟุตบอลได้ยังไงสำหรับคุณเท่ครับก็มีคุณพ่อเขามีเป็นแรงบันดาลใจให้เราเล่นฟุตบอลก็คืออยากให้เราเล่นฟุตบอลห่างไกลจากยาเสพติดอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่คิดว่าจะได้มาเล่นสโมสรแล้วก็ติดทีมชาติแบบเริ่มเล่นตั้งแต่กี่ขวบประมาณ7ขวบครับ7ขวบใช่ครับแล้วมาเข้าสโมสรอายุเท่าไหร่ยังไงเซ็นสัญญาครั้งแรกที่ Air Force Thailand FC หรือว่าสโมสรทางอากาศแล้วก็ย้ายมาปีสัก3ปีย้ายมาพัทยาครับครับแล้วก็ปัจจุบันนี้จากพัทยาเป็นสมุทรปราการซิตี้ครับไม่ล่ะคือเริ่มจากเราเรียนหนังสือเสร็จไงเราต้องรอพ่อแม่มารับแล้วคือมีพี่ชายเตะบอลอยู่อ๋อพี่ชายนี่เตะบอลอยู่แล้วครับแล้วเราทําไงตอนแรกก็ทํากันบ้านรอหลังๆไม่ทำแล้วกันบ้านเตะบอลเริ่มไม่สนุกแล้วครับอยากไปเล่นบอลบ้างก็เลยลงไปเล่นบอลลงไปเล่นบอลทีนี้ไปคัดที่โรงเรียนสามชันธนบุรีเราก็อยากติดแต่พอไปถึงปุ๊บกองหลังแบบเยอะมากอ๋อตอนแรกคุณเล่นกองหลังครับผมแล้วพอไปถึงไปคัดตัวคนมาคัดที่เป็นกองหลังเนี่ยเยอะมากใช่ครับเท่าไหร่กี่คนก็เป็นสิบอะครับมีเป็นสิบคนเลยแล้วไงต่อหันไปเจอประตูมีแค่สี่คนอ๋อคนแข่งมันน้อยดิประตูมันแข็งประตูมีมาคัดแค่สี่คนเห็นเฮ้ย4คนนี่ถ้ามีเราอีกสักคนก็น่าจะได้แล้วรูปร่างเราก็ค่อนข้างสูงใช่มั้ยก็เลยไปคัดปรากฏว่าติดครับติดนั่นก็จุดเริ่มต้นคําจํากัดความคือลมกรดมือกาวมือกาวนี่ตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วคุณลมกรดยังไงคือเรามีสปีดที่เร็วกว่าคนอื่นหรือว่ายังไงก็คือวิ่งเร็วกว่าคนอื่นครับผมอ๋อคุณวิ่งเร็วกว่าคนอื่นเลยคุณมีฉายาอะไรบ้างก็ถ้าคนแฟนคลับที่เรียกเข้าไปก็คือจรวดทางเรียบจรวดทางเรียบแล้วคุณไปฝึกความเร็วแบบนี้มาจากไหนถ้าพูดคำๆก็คือตอนเด็กชอบจับแย้ครับชอบจับแย้ครับตอนเด็กๆชอบจับแย้ใช่ครับมันทำให้คุณวิ่งเร็วก็คือเราจะมีหมาบัดดี้ของเราอยู่คือหมาจะคือดมกลิ่นเก่งคือเราต้องวิ่งตามหมาทันคือถ้าวิ่งตามหมาทันก็คือเราวิ่งเร็วแน่นอนอ๋อโอ้โหนี่ปีกลมกรดเกิดจากการวิ่งจับแย้นะทักษะแบบนี้นี่แหมเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันคุณ2คนได้ข่าวสนิทกันมากครับสนิทกันยังไงรู้ลึกรู้จริงกันขนาดไหนก็คืออย่างพี่ไมค์ก็คือเป็นพี่ชายที่ดีครับก็จะคอยรับฟังน้องแล้วก็คอยดูแลน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องในการซ้อมหรือว่าการแข่งเนี่ยก็จะคอยตักเตือนน้องตลอดอะไรอย่างงี้โอ้นี่พูดเค้าพูดถึงคุณดีมากเลยคุณไมค์ไหนพูดถึงคุณเท่หน่อยสิคุณน้องเป็นคนอะไรนะคุณเท่เค้ากวนครับทําไมอ่ะเป็นคนกวนเหรอเป็นคนกวนกวนขนาดไหนอ่ะมากครับมากเลยเค้ากวนก็คือเป็นเพื่อนกันก็โดนตบอ่ะครับโดนตบเลยตอนนี้เค้าเป็นรุ่นน้องคุณแล้วไงคุณสั่งสอนเค้าหน่อยมั้ยไม่ครับไม่เราเล่นกันเราสนิทกันครับสนิทกันครับสนิทกันถึงขั้นแบบรู้แบบความชอบส่วนตัวสเปคสาวๆมั้ยครับรู้ครับอ่ะไหนบอกซิว่าสเปคไมค์เป็นไงอย่างพี่ไมค์ก็ไม่ต้องมองใครครับมองพี่แอร์เลยครับไม่ไม่ชอบพี่แอร์แล้วพวกเราอ่ะสวัสดีนะพี่แอร์สวัสดีเซฟพี่แอร์แล้วทำยังไงอ่ะเอาบอลให้พี่เขาลองเซฟดิอ๋อ
จะลองเตะในตอนนี้เลยหรอคะจะลองเซฟตรงนี้เลยหรอคะคิดดีๆนะเขาไม่ได้มีลูกบอลเขามีแค่ลูกปิงปองเองนะเอาหรอที่เมื่อกี้คุณเทพบอกว่าสเปคของไม้แบบนี้หรอไม่ครับอ้าวไม่อ่ะไม่ชอบไม่เถียงไม่เถียงเอาแล้วไม้รู้สเปคเท่ไหมเท่ก็ตัวเล็กครับขาวๆน่ารักแบบแล้วก็ต้องดัดฟันด้วยครับอ๋อต้องดัดฟันด้วยเล็กๆขาวๆเคยดัดฟันนี่ลุงถ้าไม่ดัดฟันจะใส่ฟันปลอมได้ไหมคะแล้ววันนี้นักฟุตบอลมารายการของเราก็จะให้มายืนเฉยๆก็คงไม่ถูกวันนี้คุณสองคนมาแบบนี้เดี๋ยวมาแข่งกับสโมสรรู้หน้าไม่รู้วัย FC หน่อยได้ไหมได้ครับแล้วก็กติกาคือถ้าใครชนะผู้แพ้จะต้องทำอะไรก็ได้ตามผู้ชนะสั่งเราต้องชนะเรื่องกีฬาไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วฮะถ้าพร้อมจัดได้เลยครับมากติกาการแข่งขันทีมรู้หน้าไม่รู้วัยประกอบด้วยเอกกี้และลัศมีแขทั้ง2ทีมจะต้องผัดกันยิงและรักษาประตูแต่แทนที่จะใช้ลูกฟุตบอลเราจะใช้ลูกเทนนิสแทนภายใน1นาทีใครทำประตูได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะไปแต่แข่งกับทีมชาติทั้งทีมีหรือจะไม่โกงไม่ใช่มันต้องมีต่อให้หน่อยเพราะเอกกี้จะได้ใช้ไม้เทนนิสกีฬาที่ถนัดใช้ตีแทนเตะถ้าเอาเปรียบเขาขนาดนี้ยังไม่ชนะเนี่ยไม่ไหวแล้วนะพี่เอกน้องแขตอนนี้นะครับสนามของเราพร้อมอยู่แล้วนะครับทีมของเท่และไม้นะครับต้องมาสู้กับรัศมีแขและคุณเอกกี้ yes. กติกาก็ง่ายๆครับไม้จะเป็นผู้รักษาประตูนะครับคุณเอกกี้จะตีเทนนิสให้เข้าโกภายใน60วินาทีทีมไหนทำประตูได้มากกว่าชนะถ้าพร้อมแล้วคู่แรกเชิญก่อนเลยครับสู้ๆนะเฮ้ยทีมเฮ้ยนี่เราทำได้เหรอเล่านี่ชนะให้ได้แรงมากอย่าตีแรงมาก60วินาทีดูซิว่าจะทำได้กี่ประตูถ้าพร้อมเอาให้ได้พี่เริ่มครับหนึ่งครับเอาครับยังเดินอยู่เอาโอ้โหเอายังเดินอยู่ครับโอ้สองนะครับสี่ครับยังสี่อยู่เอาเข้าครับห้าครับเอาหกครับเจ็ดครับแปดครับยังแปดอยู่ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเก้าสิบแปดครับเอาสิบครับสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสามอยู่เอาสิบสี่สิบห้าเดี๋ยวเขาทำที่ไหนครับ18 17 อ้าว เร็ว 19 อ้าว โอ๊ย ทำไง อ้าว ปัดได้ทำไมเราไม่เหมือนตอนเราตีเทนนิสอะตีเทนนิสเราแบบก็คือกลัวตีแรงเกินไปกลัวโดนของเขาคุณไม่ต้องห่วงค่ะโดนไปแล้วแล้วสิ่งที่สงสัยขอโทษนะคะโอ้นี่กว้างมากป้าเราแม่นมากตีเราตรงนี้ไม่ตอนหลังไม่มีโปรการตอนหลังไม่มีโปรการแซงไงก็เอาคุณเอกกี้เมื่อกี้คุณตีเข้าใจว่าเข้าจุดศูนย์กลางเลยใช่ก็เลยเป๋หน่อยไม่ภาพเขาเลยไม่โทษติดมาทางนี้นิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตว่าเดี๋ยวทางด้านนี้จะได้กันอยู่แล้วค่ะอะไรอ่ะคุณไม่ควรลามแบบนั้นไม่ได้คุณต้องอยู่ทีมนักสมีแขกสิคุณเอกกี้คุณทำร้ายคู่ต่อสู้คุณต้องตรวจหน่อยไหมว่าจุกเลยเขาจุกไม่เดี๋ยวขออนุญาตเองต้องปลอบใจครับยังไงครับโอ้ไม่เป็นไรได้กิโลพี่คุณอมอีก2ลูกพอแล้วแล้ว60วินาทีคุณได้20ลูกเอาหรอน้อยมากออกจากวงการไปเลยเอาล่ะงั้นคู่ต่อไปคุณเท่ต้องทำประตูได้มากกว่าถึงจะเป็นผู้ชนะและผู้รักษาประตูจะเป็นคุณรัศมีแขเดี๋ยวพี่เอช่วยเคลียร์นางนั่นให้หน่อยอยู่ทีมเดียวกันจะอะไรนักหนาเป็นอะไรอ่ะฮะอะไรไปเดี๋ยวแพ้เขาหมดเชิญเท่ตรงนี้เลยมาไปครับไปค่ะไปครับไปค่ะตรงนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนขอถามตรงๆเราก่อนขอเคลียร์ก่อน
ปอร์เซ็นต์ความทุ่มเทควรมากแค่ไหนเต็มที่เราต้องวอร์มหน่อยโทษในลองกระโดดนี่กระโดดตอนนี้นี่ฮะกระโดดดิไม่ถึงเลยฮะโอ้โหประตูสูงมากข้างข้างซ้ายข้างซ้ายฮะเต็มที่แล้วก็สามารถก่อกวนสมาธิเขาได้ได้ยั่วยวนเขาได้ตอนนี้อยู่ที่เท่แล้วนะครับต้องทำให้ได้มากกว่า20ลูกขึ้นไปมาลุ้นกันจะทำได้หรือไม่60วินาทีไวนะเท่เริ่มครับตับตับแพ้ตับตับเลยหนึ่งแพ้ตับตับแพ้ตับตับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาครับเสร็จแล้วเอาตาเร็วๆเก้าสิบเร็วเอาเร็วๆเร็วๆเอาเร็วครับเร็วเดี๋ยวเท่เจอผู้รักษาประตูใช้เทคนิคนอนก็ชนะเมื่อกี้รัศมีแขถามทุกคนว่าต้องทุ่มเทขนาดไหนคุณนอนไปเลยฮะมันเป็นเทคนิคฮะแล้วคุณไม่กลัวเหรอเดี๋ยวมันมาโดนหน้าโดนอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคอย่างเงี้ยแหละพี่เอต้องชนะต้องชนะนี่เท่เขาเตะแบบอุตลุดเลยนะแบบยิงแบบไม่ยั้งเลยอ่ะแล้วเท่เขาเตะแบบเต็มที่เหมือนไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะขอบใจมาก60วินาทีเท่ทำมาได้13ลูกนะครับแพ้ไปถ้าคนชนะทำอะไรก็ได้แม่ที่เขาเป็นคนชนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าไปคอไปอยู่เลยเอาไม้กับเท่มาตรงนี้มาตามกติกาผู้ชนะแข็งกว่าขอเพนนิสอ๋อโอ้ยใหญ่ขอหอมหน้าท้องเดี๋ยวว่าในฐานะที่นี่เป็นเพื่อนสนิทก็เดี๋ยวเสียสละให้เพื่อนก็แล้วกันถ้าเป็นผู้หญิงขอหน้าแน่พอขอเป็นแน่ตกลงทำไงนะหน้าแน่แข็งจุ๊บพุงจุ๊บพุงกับหน้าแน่เบาเอาหน้าแนบก่อนพร้อมยังพร้อมยังแล้วไม่อยากรังชาพี่แขไม่อยากรังชาพี่แขคนละคนทีละคนทีละคนไงเออไอ้เป็นนักแขแขจะเลือกใครเราเอาตามไซส์หอมก่อนหอมดูดิโฟกัสหน่อยโฟกัสขอไหว้พระครับพระมีแขพระโอ้โหแขแขแขไม่ชอบเลยให้มาทำอะไรแบบนี้ไม้เดี๋ยวสลับกันนะไม้ไอ้นี่เอาหน้าแนบได้ไหมไอ้ไม้แนบแนบอ่ะไม้รัศมีแขตาหนูแล้วทำดีนะมันเป็นการแสดงไม่ต้องคิดมากผู้ชายเหมือนกันเพราะเราแพ้เกมแพ้แพ้เกมแพ้เทสก่อนบอกก่อนมีใครอยู่ไหมอันนี้พอเบาวิดีจังเลยอ่ะดีไหมเธอขอไปที่สโมสรได้ไหมจริงใช้ไปดูน้ำมันให้ก็ได้มีอย่างนี้อีกไหมไปที่ห้องไปที่ห้องอะไรนะอย่าพูดแบบนี้นะแล้วห้องก็คือพวกอะลุมเตะยับการแข่งขันวันนี้ก็เป็นกติกาแบบเล่นๆกันนะครับจะได้รู้จักเท่กับไมค์มากขึ้นฝากช่องทางการติดตามสักนิดนึงครับก็อยากจะฝากช่องทางติดตามก็คือสโมสรสมุทรปราการซิตี้ที่เราทำการแข่งขันอยู่ในลีกตอนนี้ก็อยากจะฝากเชียร์แล้วก็อยากจะฝากทีมชาติไทยด้วยในปีหน้าเรายังมีคัดฟุตบอลโลกอยู่แล้วก็ยังมีซูซูกิครับที่เราต้องเล่นในประเทศไทยครับไม้ล่ะก็ฝากเชียร์พวกเราฟุตบอลไทยแล้วก็ทีมชาติไทยของเราครับเอาล่ะงั้นวันนี้ขอบคุณเท่และไม้ด้วยนะครับ
และคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลเป็นลูกฟุตบอลที่มีลายเซ็นของคุณเทและคุณไม้ได้ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจรู้หน้าไม่รู้วัยคุณต้นหอมคุณรัศมีแขครับผ่านไป1ข้อเงินหายไป 30,000 บาทแล้วรู้สึกยังไงกับสายสืบแจ็คของเราไม่เป็นไรนะข้อแรกผมถือว่าคุ้มนะเพราะสิ่งที่หอมตักตวงมามันเกิน 30,000 ใช่ครับพี่พี่เอช่วยเคลียร์นางนั่นให้หน่อยอยู่ทีมเดียวกันจะอะไรนักหนาเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรขอไหว้พระมีพระนี่ฮะพระโอ้โหจริงจริงอ่ะชีวิตแขเสียมากเยอะกว่านี้อีกเยอะพี่แต่ไม่ใช่ได้แบบนี้เลยผมทำดีนะเมื่อกี้ผมถ่ายรูปให้คุณตอนเขาหน้าแนบให้โอกาสผมอีกทีแล้วกันผมจะให้โอกาสเขาอีกทีหนึ่งค่ะครับครับถ้าให้โอกาสก็มาต่อกันเลยกับปรัชนีหมายเลข2กับคำจำกัดความที่ว่าอย่ามองที่หน้าตาให้มองมาที่ใจอุ้ยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข2ครับปัสนีหมายเลข2ประจำที่พร้อมเรียบร้อยคุณต้นหอมคุณรัศมีแขคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ2ก่อนไหมขอ2ก่อนได้ไหม2ขอ2ค่ะ2ปีนะครับคำตอบแรกของคุณคุณแจ็คสายนี้ต้องเป็นคุณอีกแล้วนี่ใช่ครับเรื่องสัตว์นี่ผมแม่นมากแมวพันธุ์นี้นะครับดาราคนหนึ่งก็เลี้ยงเหมือนกันใช่ค่ะคุณโจ๊กโซคูครับคืออย่างที่ผมเห็นตัวของคุณโจ๊กนะมันยังตัวเล็กๆหน่อยตัวนี้ผมว่าน่าจะมีอายุหน่อยผมให้ประมาณ5ปีแจ็คบอก5ปีเราว่าเยอะไปเพราะว่าพันนี้เพิ่งจะเห็นแบบหลายๆคนเพิ่งเริ่มมาแบบมาเลี้ยงกันน่ะในเมืองไทยอ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 งั้นตอบ3ดีกว่าเนี่ยคิดเหมือนพี่เอกกี้เลยว่าแมวพันนี้จริงๆมันมีมานานค่ะแต่ว่าเมืองไทยเพิ่งมาฮิตเมืองไทยเพิ่งมาฮิตเลี้ยงกันแต่ว่าเหมือนเห็นของนัทนิสามณีอ่ะปีเดียวนางก็ตัวเท่านี้แล้วนะเหมือนความว่ามันเป็นไปได้ที่เด็กๆมันจิ๋วมากพี่แต่ว่าเวลาช่วงโตมันก็คือประมาณนี้แหละแล้วมันก็ไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วอ่ะถ้าพี่ตอบ2แอลว่าประมาณนี้แต่แอลจะตอบ1เผื่อไว้พี่1ค่ะ1ปีมาทวนกันนิดนึงครับคุณแอลบอก1คุณเอกกี้บอก3คุณแจ็คบอก5โอ้โหเลขขี้หมดเลยเอาล่ะคุณต้นหอมคุณรัศมีแขคุณมีตัวช่วย4ตัวช่วยอยู่คือคนดังโคลสอัพความทรงจำและก็เหตุการณ์เหตุการณ์นะเหตุการณ์เหตุการณ์เลือกใช้เหตุการณ์นะครับเอาล่ะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับนี่เห็นไหมเกินกระแสการทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์มา3ปีที่แล้วไม่ใช่ในปีที่ปัสนีตัวนี้อายุ1ขวบเอาล่ะ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่2ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก2ปีเป็นตอนนั้นคือแฟนคนที่5ที่ทำไอซ์ใครอ่ะตอนนั้นทำไอซ์บักเก็ตยอดวิวดีมากคนนั้นเพิ่งคบกันได้ปีนึงร้อนไหมใช่ร้อนๆหรือเปล่าไม่ใช่แบบเขาแททูเยอะๆเยอะแล้วคบกันอีกปี2ปีคือเลิกแล้วอันนี้ให้ตอบอายุแมวนะฮะไม่ได้มาทบทวนความสัมพันธ์1 2 3 4 5 6มี6ปี5ปีคือเปลี่ยนจาก2ปีเป็น6ปี6ปีครับเอาล่ะตอบมาแล้วมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทนะครับปรัชนีหมายเลข2ครับคุณอายุ6ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ 5,000 บาทเงินรางวัลของคุณจะเหลือเท่าไหร่มาลุ้นกันครับเห็นไหม5ปีโดนหักไป 5,000 บาทแปลว่าผิดไป1ปีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตทราบชื่อสักนิดนึงครับคุณชื่อเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลนะครับเอาล่ะคุณเปิ้ลนี่คือแมวสฟิงค์แบมบิโน่ค่ะสฟิงค์แบมบิโน่นะครับเขาชื่อถุงเพชรค่ะถุงเพชรเป็นเพศอะไรครับเป็นเพศเมียเป็นเพศเมียอายุ7ปีค่ะ
แต่ก็ยังดีอ่ะแต่ก็ยังดีอ่ะก็อายุ7ขวบนะเอาล่ะนี่แต่ว่าคุณนับใกล้เคียงเลยทีเดียวเอาล่ะน้องถุงเพชรอายุ7ขวบแล้วสฟิงค์แบมบิโน่นี่คือเขาสายพันธุ์มายังไงเขามาจากอียิปต์แต่ว่าเริ่มเป็นสัตว์เลี้ยงจากไอ้ครั้งแรกที่ประเทศแคนาดาค่ะแล้วเขาจะมีลักษณะพิเศษคือขาสั้นอะไรที่ขาสั้นมักจะดูน่ารักคนก็เช่นกันค่ะกระเจงกระเจงแล้วทำไมนี่จุดเด่นของเขาคือนี่คือเขาไม่มีขนเลยใช่ไหมฮะไม่มีขนเลยค่ะแล้วตัวจะอุ่นๆค่ะแล้วเขาเป็นแมวที่รู้ตัวว่าตัวเองน่าเกลียดเขาก็จะหวยหาความรักความเมตตาจากเราอ๋อนั่นคือทำไมเขาถึงยึดแบบติดอยู่ตลอดเวลาเลยเขาจะอ้อนกว่าแมวปกติแมวปกตินี่คือโลกส่วนตัวของเขาก็คือเขาแต่อันนี้โลกส่วนตัวของเขาคือเราอ๋อคนที่ชอบแมวขี้อ้อนนะคะจะแนะนำแมวสฟิงค์เลยค่ะแล้วก็เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องขนติดเสื้ออืมเพราะไม่มีขนไม่มีขนค่ะแล้วก็เลี้ยงง่ายมากแค่ระวังเรื่องยุงแล้วก็อากาศที่หนาวจนเกินไปค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจแบบติดตามแบบอยากจะเลี้ยงพันธุ์นี้หรือมีช่องทางการจะมาปรึกษาคุณเปิ้ลติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่เพจ Noah Exotic Wildlife ค่ะเอาล่ะงั้นวันนี้ขอบคุณคุณเปิ้ลและน้องถุงเพชรด้วยนะครับขอบคุณครับครับผ่านไป2ข้อรักษาเงินไว้ได้ที่ 265,000 บาทโอ้โหมาต่อกันที่ปรัชนีหมายเลข3กันเลยกับคำจำกัดความที่ว่าค่อยๆรักกันเบาๆถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข3ครับเสียงกรี๊ดต้อนรับปรัชนีหมายเลข3คุณต้นหอมคุณรัศมีแขเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข3ของคุณแล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่30อ่ะ30ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบคุณเอกกี้มีสายหัวเบาๆเราว่าน้อยไป38 38ครับอ่ะจริงหรอคุณแอนานแล้วนะคือแอคิดว่าไม่เกินแอถ้าจำไม่ผิดนะแล้วแอเท่าไหร่แอร์33แต่แอร์เรียนเร็ว34ค่ะแอร์บอก34คุณแจ็คผมน่าจะเป็นน้องเขาเคยเจอเขาตามคอนเสิร์ตเขาน่าจะอายุประมาณ33ครับเป็นพี่ผม2ปีครับคุณแจ็คบอก33นะครับคุณแอร์บอก34คุณเอกกี้บอก38คุณต้นหอมกับคุณรัศมีแขตอบครั้งแรกที่30ปีคุณมี3ตัวช่วยเหลืออยู่คือคนดังโคลสอัพและก็ความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชนีท่านนี้ไหมไม่ใช้แสดงว่ามั่นใจงั้นมีเวลาให้15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่30ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับโทษเขาเข้าไปเปลี่ยนสิบล้านนะเปลี่ยนกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก30ปีเป็น33เป็น33นี่33เอาผมบอกเพราะอะไรฮะเชื่อคุณแจ็คไม่ได้เชื่ออะไรเลยนี้เลยเขาวิเคราะห์ของเขาวิเคราะห์ปากแอร์วิเคราะห์ของเขาต้องลองแต่เชื่อก็บอกว่าเชื่อมันจะหลักฐานใช้วิเคราะห์ดีที่สุดแล้วแปดไม่ใช่เพราะหอมจำได้ว่าเหมือนเคยคุยกันแล้วเขาเป็นรุ่นน้องแบบผู้จัดการหรืออะไรอย่างเงี้ยรุ่นน้องไปอีกอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณแจ็คเลยไม่มีค่ะตัดทิ้งเลยค่ะแต่ผมเพราะสวยมากจะต้องถามหน่อยว่าใช้อะไรเอาละตอบมาแล้วครับ33ปีมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัสไปเลย 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ 7,000 บาทครับปรัชนีหมายเลข3คุณอายุ33ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ 7,000 บาทมาลุ้นกันเงินรางวัลจะเหลือเท่าไหร่ครับเอ้าหยุดไหมหยุดไหมหยุดครับปีว่ะผิดไป 14,000 บาทแปลว่าผิดไป2ปีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการสักนิดนึงฮะก็สวัสดีทุกคนนะฮะซินครับจากไวมิวสิก GMA Grammy ซินอายุอายุ35ปี35ปีเอา
ล่ะโอ้โหนี่ซินเมื่อกี้คำจำกัดความก็คือมาจากเพลงเบาๆนะครับนั่นคือตอนนั้นเป็นวงซิงคูล่านะครับตอนนั้นออกมาปีพ.ศ.ประมาณ2553 2553 10ปีพอดี10ปีพอดีเลยโอ้โหที่มาที่ไปของการมาเป็นนักร้องยังไงอ่ะก็จริงๆเริ่มจากซินชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบร้องเพลงแล้วก็ตอนวันเกิดอายุ14เนี่ยเราเหมือนแบบนอนหลับไปแล้วแบบนึกยังไงก็ไม่รู้ก็เลยแบบนึกลุกขึ้นมาแต่งเพลงเพลงแรกของตัวเองฮะวันเกิดอายุครบ14ปีกําลังนอนๆอยู่เอ๊ะเหมือนแบบวันนี้มันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรแบบไม่ได้ฉลองหรือไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเลยขึ้นลุกขึ้นมาแต่งเพลงรู้สึกว่าอยากทําอะไรพิเศษให้ตัวเองนิดนึงก็เลยลุกขึ้นมาลองเขียนเพลงดูซิแล้วเป็นไงพอเขียนแล้วเป็นไงก็เลยเขียนมาเรื่อยๆจากเพลงที่1มีแบบ2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยจนพอเรามั่นใจในระดับนึงแล้วเนี่ยก็เลยลองทําเดโมเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ส่งเข้าค่ายเพลงโอ้โหแล้วปัจจุบันตอนนี้ทําอะไรอยู่ยังไงก็ยังคงทําเพลงอยู่เรื่อยๆนะก็มีเพลงแบบทั้งดังบ้างไม่ดังบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาฮะก็แต่ว่าปีนี้ครบรอบ10ปีใช่มั้ยก็เพิ่งมีคอนเสิร์ตใช่ครบรอบ10ปีเพิ่งผ่านไปแล้วก็ในวันคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็วางอัลบั้มใหม่ของซินไปด้วยเลยชื่ออัลบั้มว่า Supernatural ฮะ Supernatural อ้าวล่ะเพราะฉะนั้นติดตามผลงานของซินกันได้แล้ววันนี้แหมซินมาแบบนี้จะไม่ร้องเพลงให้เราฟังก็คงไม่ใช่งั้นไปฟังเพลงเพราะๆจากซินกันเลยครับฉันเป็นอะไรไม่ได้มองฟ้าแล้วเหงาใจอยากมีใครอยู่ตรงนี้ไม่ได้มัวฝันถึงวันเก่าไม่ใช่ว่าเศร้าหรืออ่อนไหวไม่ได้อยากขอให้เริ่มใหม่แต่ทำไมก็ไม่รู้อยู่ๆก็คิดถึงเธอถึงเธออาจเป็นเพราะว่าเรื่องจริงคงไม่ได้เจออยู่ๆก็คิดถึงเธอถึงเธอโอ้โหโอ้โหอยู่ๆก็คิดถึงเธอถึงเธออาจเป็นเพราะว่าใจมีเธออยู่เสมอช่วงเวลาที่มีเธอไม่เหมือนใครอยู่ๆก็คิดถึงอยู่ๆก็คิดถึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับขอบคุณครับเป็นเพลงร้อยหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าคิดไหมว่าอยู่ๆก็คิดถึงเป็นสเปเชียลเวอร์ชันอยู่ในอัลบั้มชุดใหม่ของซินนี่แหละชุดใหม่ของซินนะครับเอาล่ะงั้นถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะติดตามผลงานของซินติดตามได้ที่Instagram Sin Official ฮะครับแล้วก็จริงๆในนั้นสามารถลิงก์เข้าไปทุกโซเชียลมีเดียของซินได้เลยแล้วอัลบั้มใหม่ของเราชื่ออะไรยังไงก็ย้ำอีกทีชื่อ Supernatural ฮะก็จะมีรวมเพลงหลายๆเพลงที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วอย่างเพลงฟังที่ฟีเจอริงกับคุณโอมค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหลายๆเพลงเพลงใหม่อ่ะยังไงก็ฝากด้วยฝากติดตามผลงานกันด้วยวันนี้ขอบคุณคุณซินด้วยนะครับขอบคุณครับเอาล่ะวันนี้นะครับผ่านไปแล้ว3ข้อสำหรับคุณต้นหอมและคุณรัศมีแขรักษาเงินรางวัลไว้ได้ที่ 251,000 บาทจะได้เงินไปหรือไม่ต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากมาร่วมสนุกในรายการนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้เลยตามที่อยู่นี้นะครับหรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยนะครับและกลับมาพบกับความสุขแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 18:00 นทางช่อง7 HD กับรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับพี่เอกไม่มีแบบเหงามั้งเหรอไม่มีแฟนเลยไม่มีหรือว่าคบกับลังนกกับน้ำปลาหวานเห็นลงไอจีแบบว่าฝันไม่ทำอะไรเลยพี่ฮอลล์อะไรนะคุยกับลังนกพี่ฮอลล์อะไรนะลังนกผสมบุญชื่อฮอลล์ลังนกแท้
หลังนกแอร์ครับคุยแต่หลังนกเลยนี่ถ้าตัดออกนะตรงเนี้ยเอาตอนนะได้ไหมตัดออกได้ไหมไม่ได้ได้คือผมรู้จักแขกรับเชิญสองที่ดีครับเหรอที่นี่เขามีแฟนแล้วเขาแอปทำเป็นโสดครับเหรอเขามีของดีเยอะมากอะไรคือของดีของเขาบุ้ยครับผมเอามาถูหน้านี่นะขาววอกเฮ้ยไม่ได้ไม่กินครับเอาเหรอเอาไว้ถูหน้าครับเอาเหรอใช่ครับเดี๋ยวให้เขามาแล้วเราลองถูกต้องครับบีบให้เขาดูอะไรนะเอาบ่อลิ้นพัวได้ได้ได้ว้ายคุณโยเอาSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี